กราบสวัสดีท่านผู้ชมและก็ผู้ติดตามอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะ วันนี้นะคะอาจารย์ร้อนมากเลยนะคะทำงานไม่ได้เลยนะคะต้องออกเดินทาง มาจากตัวอำเภอนะคะมาที่ตัวอำเภอปราสาทนะคะเรามาที่นี่เรามาทำอะไรกันเอ่ยนะคะทุกท่านได้มองเห็นด้านหน้านะคะของอาจารย์ไม่เอ่ยนะคะด้านหน้าของอาจารย์เนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งของเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์เนาะเป็นศาสนสถานนะคะที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่องค์พระศิวะเจ้าผู้เป็นใหญ่ที่นี่เป็นที่ประทับนะคะของเทพเจ้ามามีอายุนับพันปีที่นี่นะคะเรียกว่าปราสาทหรือมีชื่อเรียกว่าปราสาทบ้านพลวงตั้งอยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะฐานศิลาแรงที่มีการสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะเป็นฐานค่อนข้างขนาดใหญ่แล้วก็มีความสูงกว่าศีรษะของอาจารย์นะคะมีทางเดินขึ้นไปข้างหน้านะคะเป็นบันได3ขั้นนะคะแล้วก็ซ้ายขวานั้นจะเป็นหินใหญ่ๆที่น่าจะเป็นการปักคบเพลิงหรืออะไรต่างๆนะคะด้านในตัวองค์ปราสาทนะคะก็จะเป็นที่ตั้งของฐานโยนีนะคะเป็นสัญลักษณ์ของพระศรีมหาอุมาเทวีเจ้าแต่สัญลักษณ์ขององค์พระศิวลึงค์ะนั้นศิวลึงเทพนั้นนะคะได้หายไปดังนั้นประตูนะคะปราสาทนี้นะคะจริงๆตามฐานคติเดิมนั้นจะมีการสร้างทั้ง4ประตูและเทพเจ้าเนี่ยจะอยู่กึ่งกลางประตูเนี่ยจะเข้าได้ทั้ง4ประตูเนาะแต่เมื่อการสร้างปราสาทมาเนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะดังนั้นการสร้างประตูด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนั้นจึงถือว่าเป็นประตูหลอกแต่บางพื้นที่ก็อาจจะมีซ้ายมีขวาแต่ตัวที่เปิดไปทั้ง4ทิศเลยต้องมีการสร้างปราสาทขนาดใหญ่ค่อนข้างที่จะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะอย่างเช่นนะคะเราจะเห็นปราสาทนะครับปราสาทพนมรุ้งนะฮะที่เราเข้าไปในห้องประธานก็จะมี4ทิศที่เราสามารถเข้าไปหาเทพเจ้าได้ดังนั้นฐานคติเนี้ยคือเทพเจ้าจริงๆเนี่ยเวลามนุษย์เนี่ยหรือผู้มีบุญเนี่ยจะเดินทางขึ้นบนสวงสวรรค์เนี่ยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะขึ้นแค่ด้านหน้าอย่างเดียวด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังทุกคนก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปหาเทพเจ้าข้างบนได้ข้างบนสวรรค์ได้ฉะนั้นทุกทิศที่มีการบำเพ็ญตบะมีการสรรสร้างคุณงามความดีต่างๆแล้วก็ได้รับมีเกณฑ์ที่จะขึ้นไปสวรรค์ได้ก็จะไปสวรรค์ได้เลยฉะนั้นไม่จำเป็นว่าต้องเดินไปข้างหน้านะเดินขึ้นข้างหลังเดินขึ้นซ้ายเดินขึ้นขวาเดินขึ้นอะไรอ่ะเดินขึ้นได้หมดเลยนะคะดังนั้นการสร้างองค์ปราสาทเนี่ยนะคะก็จะมีการสร้างประตูทั้ง4ทิศนะเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปสักการะบูชาหรือเข้าไปเข้าเฝ้าแด่พระผู้เป็นเจ้านะคะตามฐานคตินี้นะคะนั่นเองดังนั้นปราสาทบ้านพลวงเนี่ยจึงถือว่าเป็นปราสาทที่มีอายุมานานนับพันปีและถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติในฐานะเป็นศาสนสถานและเป็นโบราณวัตถุด้วยวันนี้อาจารย์ก็เลยได้มาลงพื้นที่เพื่อนำทุกท่านมาเที่ยวชมในช่วงฤดูร้อนนะคะบางทีช่วงร้อนๆนี่อาจจะไม่ได้ไปไหนเนาะก็อาจจะฟังอาจารย์มาพากินพาเที่ยวพาชื่นพาชมพาโน่นพานี่ไปในพื้นที่ต่างๆโน่นนี่นั่นมากมายเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกท่านขึ้นไปเที่ยวชมในองค์ปราสาทว่ามีการแกะสลักลวดลายอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้อาจารย์ยโสธราด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบนทางเพจทาง Facebook และทาง YouTube และทาง TikTok เราจะได้เจอกันในทุกช่องทางโดยอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาประภากรในทริปนี้นะคะเราจะพาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนสถานโบราณสถานนะคะแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์กรณีนี้เป็นแอเรียปราสาทบ้านพลวงกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ